ในปี2015ช่องของเซเวลานั้นได้ถูกสร้างขึ้นเขาได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการเล่น Minecraft แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและต่อมานั้นเขาก็ได้เริ่มทำเป็นซีรีส์ที่ท่านผู้ชมนั้นต่างชอบกันอย่างมากต่อมาในปี2016ช่องของเซเวลานั้นมีหลายอย่างเปลี่ยนไปและเขาก็พัฒนาช่องของเขามากขึ้นเรื่อยๆมีการเล่นเกมที่หลากหลายขึ้นแล้วก็มีการตัดต่อที่ดีขึ้นและก็ได้มีการอัปโหลดวิดีโอการวาดภาพที่วาดโดยพ่อของเขาและก็ป้าของเขาซึ่งเป็นวิดีโอที่เจ๋งมากที่คุณผู้ชมได้ดูนะต่อมาเซเวลานได้เรียนรู้การทำแอนิเมชันต่างๆซึ่งทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้สึกดีมากและในปี2017มีการฉลองครบรอบ3ปีซึ่งเขาจะฉลองด้วยการทำเป็นหนังสั้นเอ้ยหนังยาว Save the Day ซึ่งอาจจะมีหลายอย่างที่ท่านผู้ชมคาดไม่ถึงอีกมากมายและก็กดติดตามได้ใน Save the Day ใน23 มกราคม 2560เร็วๆนี้